ต้องเป็นพระแท้เป็นพระดีพระดีต้องมีธรรมะต้องมีพระภายในให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระแท้แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าตามก็ยังจัดอยู่ในขั้นโคตรภูบุคคลคือเหนือกว่าความเป็นบุรุษชนชาวโลกทั่วๆไปแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทางแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญบวชเป็นพระก็ต้องมีธรรมะภายในอย่างนี้จึงจะคุ้มกับการมาบวชส่วนลูกๆคนนำบุญก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือเข้าใกล้ในระดับที่เห็นอยู่ภายในแม้ภายนอกไม่ได้บวชเป็นพระแต่ภายในเราก็บวชใจได้เข้าถึงพระภายในจะได้ปิดอบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสในการทำใจหยุดใจนิ่งดังกล่าวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตสาธุตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดี ให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างไสวให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปครั้นละโลกแล้วครั้นละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีให้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เขตของบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมธรรมอันใดธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์จงทุกประการเทินจงทุกประการเทินนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทุกข์ขอจงพ้นทุกข์ขอจงพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตา สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภควตาธัมโมสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงธรรมะที่สว่างไสวให้สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทินสาธุพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนก็เป็นประเพณีของพวกเราทั้งหลายที่จะทำบุญบูชาข้าวพระกันทุกอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเราทำเป็นประเพณีมีอันยาวนานมาเกือบ60 ปีแล้วมันก็เชิญลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาร่วมกันบูชาข้าวพระให้ตรงกับเวลาในประเทศไทยสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศก็ใช้เวลาของประเทศไทยมาร่วมบูชาข้าวพระกันโดยซูมกันเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้มีภัยจากการระบาดโควิดมาไม่ได้ใช้ซูมเข้ามาหรือไม่ก็มาร่วมพิธีจัง GPN ก็ได้เราจะได้บุญใหญ่กันให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆเดือนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะในสมัยที่คุณยายยังดำรงชีวิตอยู่ท่านก็จะเตือนพวกเราเรื่อยๆว่าอย่าขาดนะเป็นบุญที่สำคัญทีเดียวถ้าขาดแล้วเดี๋ยวบุญตามกันไม่ทันเดี๋ยวสมบัติมันก็ตามกันไม่ทันคนอื่นเข้ามาทำบุญต่อเนื่องได้บุญบารมีได้สมบัติอริยทรัพย์ไปมากมายแต่ว่าใครที่ขาดบางทีก็ได้กระพองกระแพงหรือได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นต้องอย่าขาด แต่ตอนนี้มีภัยโควิดแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารซูมกันเข้ามาเราจะได้บุญร่วมกันเพราะฉะนั้นก็เราก็ตั้งใจรับบุญใหญ่แล้วในเดือนนี้อาสาฬหบูชาเราก็มีงานบุญใหญ่กันอีกซึ่งเราจะต้องชักชวนหมู่ญาติพี่น้องกัลยาณมิตรของเราหรือพระภิกษุสงฆ์ในสังฆมณฑลทั่วโลกมาร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยมาปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาวันที่24กรกฎาคมแล้วก็ซูมกันมาช่วยกันหาทีมงานสมาชิกซูมกันเข้ามาให้ได้15ล้านซูมเลยนะเรามีเป้ากัน15ล้านซูมนะมันก็เชิญกายมิตรทั่วโลกทั้งภายในต่างประเทศช่วยกันชักชวนญาติโยมกันมาซูมเข้ามาเยอะๆนะอนุโมทนาบุญทุกๆท่านจ้าสาธุสำหรับการถ่ายทอดสดออนไลน์ในพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญปลื้มๆร่วมกันนะจ๊ะกับบุญอธิษฐานจิตแผ่เมตตาที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะจ๊ะวันนี้เป็นวันเสาร์ต้นเดือนเนาะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับก็เมื่อช่วงบ่ายหลวงพี่ไปจัดแท่นบูชาข้าวพระถวายน้ำปานะพระที่จัดแท่นบูชาข้าวพระก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุนะครับก็ท่านเจ้าอาวาสนะครับพระครูสังฆรัตน์รังสฤทธิ์นะครับก็ได้ไปตรวจงานด้วยตนเองเลยนะครับท่านก็ไปตรวจดูแท่นที่หลวงพี่จัดก็แจ้งพอดีวันนี้มีโยมเอามังคุดมาถวายแล้วก็มีท่านก็ไปตรวจท่านก็บอกว่าระวังมังคุดมันจะคล้ำนะครับก็มีการปรับกันนิดนึงเพราะว่าต้องคั่วปกติโดยมังคุดเนี่ยถ้าเกิดพอไม่โดนแอร์แล้วมันจะคล้ำนะครับก็ผลไม้ทุกอย่างที่ขึ้นแท่นบูชาข้าวพระเนี่ยเหมือนที่คุณยายบอกเนาะคือของที่ขึ้นบูชาแท่นบูชาข้าวพระก็คือจะไปครูบาอาจารย์ท่านจะคุมบุญให้เราไปพระนิพพานหมดเพราะฉะนั้นของที่จะไปต้องเป็นดีที่สุดประณีตที่สุดละเอียดที่สุดพลาสติกที่วางรองโผล่ออกมานิดเดียวนะท่านพระครูสังฆรัตน์รังสฤทธิ์ท่านก็บอกว่าเล็มให้เรียบร้อยติดให้เรียบร้อยครับของทุกอย่างไปพระนิพพานหมดเลยนะครับก็เลยเข้มงวดกวดขันกันนิดนึงนะครับเรื่องของนะครับก็แต่ว่าก็ได้ฝึกความละเอียดของหลวงพี่ไปอีกระดับหนึ่งเนาะใครที่เคยมาจับแท่นบูชาข้าวพระหรืออาหารกับบูชาข้าวพระเนี่ยจะรู้ดีว่าของที่จะขึ้นแท่นเนี่ยก็คือต้องประณีตสุดๆจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความปลื้มนะก็พรุ่งนี้นะครับฝากทุกคนทุกท่านอย่าขาดบุญบูชาข้าวพระขอย้ำนะครับอย่าขาดเป็นเด็ดขาดเนาะแม้สถานการณ์โควิดจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดซูมกระตุกก็อยากให้เข้าซูมกันเป็นหลักก่อนถ้าเกิดซูมเกิดติดๆขัดๆก็เข้าทาง GBN ก็ได้นะครับเข้าทางช่องทางไหนก็ได้แต่ต้องอย่าขาดนะครับอันนี้สำคัญมากๆผมพี่ฝากย้ำทุกคนเนาะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเอาบุญไปใส่ตั้งแต่ตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราไปรับพรจากหลวงพ่อกันนะครับคืนนี้จะได้รับในอูทะเลบุญอย่างปลื้มจิตปลื้มใจเนาะพรุ่งนี้เราได้มาเอาบุญใหญ่วันบูชาข้าวพระแล้วกันก็อย่าลืมนะจ๊ะทำใจใสๆทำใจปลื้มๆพนมมือหลับตาให้พรของหลวงพ่อนั้นเชื่อมาที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเราตั้งใจรับพรจากหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันจ้าหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันทำใจให้ใสๆนะจ๊ะขอทุกพ่อบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงและมหาทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเบคาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ส ร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลางกายวาจาใจธาตุธรรมจงไปรู้ให้สะอาดและบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้หลุดทุกคนสมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปสมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายไปสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะใครประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำบันไดดิบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้คุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ในบรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยโจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาค้ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะขอให้ได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาคาเพลาะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญ